ด้วยเรื่องระเบิดป่วนเมืองกลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งในปีนี้เมื่อสองคนร้ายลอบนําระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปก่อเหตุในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์หน้าจุดบริการประชาชนของสํานักงานเขตปทุมวันช่วงทางเชื่อมต่อเข้าห้างสสพินค้าสยามพารากอนเมื่อช่วงหัวข้ามของคืนวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องสองลูกบรรจุในท่อเหล็กขนาดกว้าง10เซนติเมตรและยาว20เซนติเมตรภายในบรรจุตะปูเอาไว้ลักษณะระเบิดดังกล่าวถูกขนานนามว่าไปบอม แต่หากเราย้อนกลับไปดูการก่อเหตุระเบิดป่วนกรุงในช่วงที่มีการชุนมุมทางการเมืองเมื่อต้นปี2557ที่ผ่านมาในช่วงนั้นข่าวหนังสือพิมพ์รายวันต่างพาดหัวไม้เกี่ยวกับเหตุกองกำลังไม่ทราบฝ่ายลอบยิงระเบิด M79 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่เว้นแต่ละวันจนมาถึงช่วงกลางดึกของคืนวันที่29มีนาคมปี57 ได้เกิดระเบิดชนิดใหม่ที่เรียกว่าไปบอมบิเวณลานจอดรถบนถนนราชอุทิศซอย25่าย่านมีบุรีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุสองรายสภาพที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายทั่วบริเวณและมีชิ้นเนื้อศพกระเด็นไปไกลถึง200เมตรใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกู๊ปพีไอสีดำไม่ทราบทะเบียนจอดล้มคว่ำอยู่และยังพบไปบอมอีกหนึ่งลูกตกอยู่ใกล้กับล้อหลังรถจักรยานยนต์แต่ระเบิดไม่ทำงาน ช่วงเวลานั้นฝ่ายสืบสวนสอนอมินบุรีบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายได้เช่าบ้านเดี่ยวสองชั้นเนื้อที่ประมาณ50ตารางวาอยู่ติดกับลานจอดรถที่เกิดเหตุเมื่อเข้าไปตรวจคนบ้านหลังดังกล่าวพบระเบิดป้ายบอมอยู่ภายในบ้านอีกจํานวน5ลูกและมีส่วนประกอบระเบิดอีกจํานวนมากรวมถึงยังพบระเบิดป้ายบอมอีกสองลูกถูกผูกติดกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ในบริเวณหลังบ้านดังกล่าวด้วยและระเบิดจํานวนดังกล่าวก็ถูกประกอบขึ้นมาเพื่อสร้างสถานการณ์ จากวันนั้นที่มีบุรีมาจนถึงวันนี้ที่สยามพารากอเราไม่อาจาระบุได้ว่าระเบิดชนิดเดียวกันจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันที่ก่อเหตุขย่าวขวัญคนกรุงที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามสแควร์หรือไม่แต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าลักษณะการก่อเหตุนั้นช่างคล้ายกันเหลือเกินจนนักวิเคราะห์เกมชิงอำนาจของเมืองไทยต่างฟันธงตรงกันว่าระเบิดปวนเมืองหลวงทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นการสร้างสถานการณ์ของคนกลุ่มเดียวกันทั้งสิ้นทีมข่าวอัจกรรมสปริงนิวส์รายงาน